ความสุขของชาวราศีพฤษภนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวคนเอกจะใช้ไพ่อี้จริงในการทำนายให้คุณฟังครับวันนี้สำหรับชาวราศีพฤษภครับได้ไพ่มาแล้วนะครับหมายเลข47ครับแต้มที่ได้ก็คือ1แต้มนั่นเองนะครับเรียกว่าในช่วงนี้สถานการณ์ของชาวราศีพฤษภนั้นยังมีเกณฑ์ที่ได้รับความทุกข์ยากลำบากใจนะครับกืนไม่เข้าคายไม่ออกมีอะไรขาดการช่วยเหลือครับเพราะว่ามีความแห้งแล้งนะครับเป็นต้นไม้ที่ตายแล้วอีกต่างหากด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ดวงเกณฑ์ของคุณนั้นในหลายๆด้านนั้นคุณควรที่จะหาที่ปรึกษาที่ดีนะครับควรจะหาผู้รู้อย่าทำอะไรด้วยตัวของคุณเองเพียงคนเดียวนะครับเพราะจะทำให้เกิดปัญหามีอุปสรรคเข้ามาได้ครับในช่วงเกณฑ์ที่คุณอยากจะผ่านไปในช่วงนี้สำหรับชาวราศีพฤษภนะครับคุณอยากจะผ่านไปครับแต่คุณยังต้องอดทนรอครับต้องอดทนรอเมื่อเปลี่ยนผ่านฤดูกาลเปลี่ยนผ่านเวลานะครับจะพลิกดวงชะตาของคุณไปในแนวทางที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับและสำหรับใครนะครับที่อยากจะรู้รายละเอียดเจาะลึกลงไปนะครับสำหรับชาวราศีพฤษภแล้วนะครับให้คอมเมนต์มาที่ใต้คอมเมนต์นี้นะครับและผมจะทำการขยายความให้คุณฟังอย่างที่คุณต้องการด้วยเช่นกันครับทุกท่านสามารถที่ติดตามผมได้ในทุกๆช่องทาง นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Page นะครับ YouTube หรือว่าใน TikTok นะครับแล้วในอีก24ชั่วโมงเราจะมาพบกันนะครับในคลิปดีๆทุกๆคลิปเราจะเอามาป้อนให้กับทุกๆท่านนะครับและดวงของวันอื่นๆต่อๆไปด้วยนะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับ